มดาแล้วแต่ว่าดูจากครั้ง3ต่อจากครั้ง2นี้มันไม่กระเตื้องเลยนะครับมันเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าครั้ง2นี้มันดูดีมากเลยขึ้นรถนี่หายใจสูดแบบไม่เคยหายใจอิ่มอร่อยแบบนี้แต่ว่าพอครั้ง3เป็นที่น่าแปลกว่าขึ้นแม้กระทั่งขึ้นรถไปปุ๊บนิ้วยังเจ็บเลยครับเนี่ยนิ้วเนี่ยมันไม่เคยเจ็บยังเจ็บแล้วอันนี้3วันถึงจะหายเจ็บอยู่เนาะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วแต่ว่ามันเจ็บอยู่3วันครับผมมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกโอเคโอ้ละเมียดจริงทำงานละเมียดจริงตัวหนังสือก็ถ้าอันนี้มันไม่ตกใจไม่ตนกถ้าตนกตกใจมันจะหวัดยิ่งกว่านี้อีกครับครับก็เขียนดีขึ้นนั่นก็อันนี้คือมันปกติอยู่นะครับแต่ถ้าเหมือนกับว่ามีความตนกตกใจหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะเขียนแค่จดนี่ไปละครับครับแต่นี่คือสภาพมันนิ่งแผ่นดินไหวว่างั้นนะไปเลยทั่วไปตัวนี้มันนิ่งเร็วแค่ไหนไหนพอจดปากกาปุ๊บมันก็นิ่งถ้าได้นั่งปกติแบบว่าหายใจไม่หอบไม่เหนื่อยโอเคเขียนได้เป็นแบบนี้ครับแต่ถ้ามีอาการเหนื่อยนิดหน่อยแค่นิดหน่อยแค่นั้นน่ะไปแล้วก็แปลว่าก่อนที่จะทำไอ้พวกนี้ต้องนั่งตั้งหลักประมาณครับใช่ครับที่ชี้นาทีให้ได้ก่อนใช่ครับเรียกสมาธิก่อนประมาณนั้นโอเคครับเอาละถือว่ามาสักก่อนก็เห็นผลแล้วที่มันสั่นๆมาตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ยไม่สั่นแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าไม่สั่นคือครั้งแรกคือบางทีนิ้วเนี่ยมันจะออกอาการเลยว่านิ้วโป้งเนี่ยมันสั่นคือตอนนี้มันติดปัญหาที่นิ้วโป้งนิ้วเดียวครับตอนนี้เดี๋ยวยังมีอยู่อ่ะลองใช่ครับติดตรงไหนเนี่ยตอนนี้คือไปนวดแกะคลายมาแทบจะหมดแล้วครับเหลือครับโอเคทั้งหมดแล้วก็ไม่มีปวดแล้วนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสังเกตว่าเวลาจดปากกาเนี่ยนิ้วโป้งมันจะสั่นด้วยแต่ว่ามันเป็นตั้งแต่หัวไหล่นี่แหละครับคือว่าไหล่แค่บิดเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บแล้วนะยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับจุดไหนที่มีมันก็ทั้งทั่วแถบนี้เลยครับครับเอาละเป็นหน้าที่ผมทั้งต่อนี่เป็นหน้าที่ผมทั้งยวงนะเป็นหน้าที่ผมทั้งยวงมันอยู่ลึกมากมันอยู่ใต้กระดูกสะบักบอกไม่ทราบเลยมันเป็นประสาทเส้นประสาทฝังมันกดเองจะไม่ผ่านหน้าประกอบหลังครับปิดกล้ามเนื้อหัวไหล่นี่มันก็จะขัดตัวอย่างนี้
ขยับเองจริงครับอิสระภาพวันนี้มันจะดังกรอบกรอบติดขัดอึดอัดนี่ขึ้นได้นะครับเนี่ยได้ละขึ้นได้แต่มีเจ็บเล็กน้อยเล็กน้อยถ้ายิ่งขึ้นสูงยิ่งเจ็บแต่ว่าเมื่อก่อนคือแค่ผมจะบาลานซ์สองข้างให้ดิน่าปล่อยผมปล่อยผมปล่อยผมบาลานซ์สองข้างให้ดิผมสังเกตตัวบาลานซ์สำคัญนี่แชร์ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายให้เท่ากันนี่เอียงเดี๋ยวบดเอาแผลมาบดสังเกตเห็นว่าไหล่ซ้ายขาขวาไหล่ซ้ายขาขวาก็ใช้ออปโปสิตเอาแรงจากไหนมาครับเนี่ยแชร์ออปโปสิตแชร์ไม่ไปทิศละขยับเองนี่เนี่ยอย่างนี้มันไปได้แต่ข้างนี้มันยังไม่ขึ้นจะไปวอรี่มันว่าไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เกมมันขึ้นมาแล้วค่อยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่แข็งมากเดี๋ยวไม่เหมือนกับคนรักษากล้ามเนื้อได้ดีกว่าปกติปกติแม่กล้ามเนื้อเราเป็นมัดๆทำให้ไฟฟ้าสถิตไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวมันก็เลยไม่ยืดหยุ่นเมื่อไม่ยืดหยุ่นมันก็มีผลทางด้านกระดูกเพราะว่ากล้ามเนื้อจะเป็นตัวที่ประคับประคองกระดูกกล้ามเนื้อมันแข็งไม่แข็งก็ไม่ได้ทีนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าแข็งต้องอยู่ภายใต้ของไฟฟ้าสถิตกล้ามเนื้อเห็นไหมครับตัวไฟฟ้าสถิตมันจะโผล่ทีนี้มันโผล่แล้วกล้ามเนื้อแข็งดีมากแล้วไฟฟ้าสถิตโผล่กระดูกก็โอ้โหดีเลยล่ะให้เข้าใจอยู่แค่ซ้ำด้วยไฟฟ้าที่เกิดกับเลือดเรือนเดียวกันนะครับบอกทราบไว้เพราะฉะนั้นการเต้นหัวใจการหายใจมันจะเป็นแรงดันหายใจเนี่ยเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันครับการหายใจกับหัวใจปอดครับหายใจปอดการเบิร์นจะเป็นแรงดันให้เลือดดันไปยังเซลล์เลือดกับไฟฟ้าสถิตเป็นสิ่งเดียวกันแต่ทางฝ่ายผมมันแอดจัดให้เลยถ้าพูดถึงเลือดปุ๊บเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีพอเรียนปุ๊บมันให้ฟิลลิ่งทันทีเนี่ยพลังผมจะบอกทางฟิลลิ่งน้ำตาก็ไม่ยังไม่ออกนะฮะเหรอครับยังใช้น้ำตาเทียมอยู่เหรอไม่ได้ใช้น้ำตาไม่ใช้แล้วแต่ว่ามันก็ยังฝืดลูกตาอยู่อ๋อฝืดในการเหลือบซ้ายเหลือบขวานี่เนาะแอคชั่นเล็กชั่นยังช้าอยู่ทั้งนั้นน่ะแล้วขับรถได้ไหมเนี่ยก็ได้ยังขับอยู่ครับมันจำเป็นต้องขับระวังตัวเรียกชั่นนะช้าแล้วอย่าบางทีเราการระยะผิดพลาดระยะความเร็วสำคัญนั้นฟิลลิ่งนั่นนะคนคนที่มีฟิลลิ่งดีจะขับรถด้วยความปลอดภัยบอกทราบจะเบาลูกตา
ที่มือผมบอกให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงอย่าลืมกล้ามเนื้ออยู่ภายใต้ไฟฟ้าสถิตนะบอกให้ทราบนะครับงั้นไฟฟ้าสถิตคือพลังงานบริสุทธิ์พอเวลามันมุดปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าไอ้ตัวนี้จะมาปรับกล้ามเนื้อตาให้อ่อนลงมันก็มุดเป็นซ้ายขวาโต้ตอบได้เร็วขึ้นแค่นี้เองนะเข้าใจกันง่ายๆเลยมันจำอยู่ที่ความรู้สึกทำเสร็จปุ๊บมันสว่างขึ้นครับเนี่ยเบาหัวด้วยครับใช่ครับมันจะตอบสนองซึ่งกันและกันมันจะเบาหัวด้วยพร้อมๆกันลองทราบขณะที่กำจัดเนี่ยมันใช่เลยทุกอย่างมันโล่งครับมันไปทั้งองคาพยพเลยล่ะครับนะไฟฟ้าสถิตเนี่ยไปทั้งองคาพยพไปทั้งทุกเซลล์ของทุกเซลล์กระดูกเซลล์เส้นเอ็นเซลล์กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้ออะไรเขาว่าที่เขาว่าไปหมดแปลว่าไปทุกออร์แกนไปทุกทิชชู่ทั้งหมดก็ทั่วทั้งบอดี้มันเซอร์เคิลเลททั้งบอดี้ให้เข้าใจตรงนี้ครับมันจะชัดมันจะง่ายเยอะหลังแต่ทั้งหมดก็คือฟิลลิ่งจับให้ได้คอนโทรลจริงไหมทั้งบอดี้จริงไหมจับครับจับพยายามจับตลอดเวลาครับครับทั้งขณะกำจัดแล้วก็หลังจากกำจัดหลังจากอยู่ที่บ้านสังเกตหมดครับดีมากเป็นคนสตาร์ทดีจริงในขณะกำจัดนี่ถามว่าใครอยากหายใจแบบอิ่มอร่อยนี่ต้องเชิญนะ ผมว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอถ้าอยู่ภายนอกอยู่ในบ้านแล้วแต่มันจะไม่ปกติแต่ถ้าเนี่ยพอรับการกำจัดแล้วมันมีความรู้สึกว่าหายใจโล่งอิ่มอร่อยนี่ อิ่มแล้วแถมยังอร่อยด้วยนะคือมันเข้าไปเต็มไงครับมันเข้าไปเต็มนี่มันดูดดื่มฮะครับดูดดื่มซาบซึ้งทุกอนุธาตุทุกแม่โหเข้าใจแต่ว่าต้องกลับไปดูตัวเองหลังจากที่รับการกำจัดแล้วนะครับว่าเมื่อถึงระยะหนึ่งแล้วโอเคมันหมดไปหรือว่ามันยังคงอยู่หรือว่ามันดีขึ้นก็ต้องแยกแยะด้วยอันนี้แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องดูเหมือนกันแน่นอนนักวิชาการจำเป็นมากฮะนักวิชาการจำเป็นมากมากเลยต้องซีเล็กกันทุกไอเทมของร่างกายมันถึงจะบอกได้กล้าพูดกล้าบอก คือทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมครับแต่เท่าที่รับการกำจัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับผมว่าหนึ่งคือ before เนาะหนึ่งผ่านไปเป็นไงบ้างครับถ้าเทียบกับการรักษาแล้วกันนะถ้าเทียบกับการรักษาอาจจะเป็นคลินิกเป็นโรงพยาบาลหรือใดๆแล้วแต่ผมว่าการรักษาที่นี่ให้ผลที่เป็นที่กำจัดที่นี่เป็นที่น่าพอใจกำจัดจะดีกว่ารักษาใช่โอเคครับเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่มันถูกปลดออกไปเลยครั้งที่2ผ่านไปถูกปลดออกไปโดยที่ไม่ต้องรอดูผลแล้วเพราะว่ามันส
ลายไปแล้วทันทีแต่ว่าบางเรื่องบางส่วนบางอย่างในอาการเหล่านั้นอาจจะยังคงอยู่อาการบางอย่างใช่มีการตกค้างบางอย่างก็ทุเราดีขึ้นครับที่2ผ่านไปที่3ผ่านไปแต่ว่าเท่าที่มองก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนทุกคนอาจจะสะสมไว้มากน้อยไม่เท่ากันครับไม่ชัดเจนยิ่งสะสมมากก็ต้องใช้การกำจัดบ่อยหน่อยจำนวนครั้งจะคิดว่าจะคิดว่ากำจัดภายในครั้งเดียวแล้วหมดมันไม่ได้อย่างที่ผมบอกก็คือบางอาการก็คือมันถูกปลดไปแล้วอย่างที่ผมเขียนว่า 100% คือมันถูกปลดออกไปแล้วแต่ว่ามันมีบางส่วนที่ยังไม่ดีขึ้นหรือว่าบางส่วนทุเลาลงอันนี้ก็คือตามเปอร์เซ็นต์ที่บอกครับที่คุณเปอร์เซ็นต์สุดยอดเนี่ยนะฮะตารางสิครับเนี่ยในตารางมาให้สีต่างหากโอ้โหก็คือเป็นที่สังเกตว่าเนี่ยครั้งล่าสุดคือครับอันนี้ครับครับ 100% 80% 90% ต่ำสุดอยู่นี่ 30% นะครับมือขวาเขียนหนังสือมีอาการสั่นเขียนไม่เป็นตัวผลมากับจากซีโร่หรืออะไรไม่รู้เลยครับก็ดีขึ้น 20-30% ใช่ไหมใช่ไม่ดีขึ้นอันนี้ประเมินจากความรู้สึกประเมินจากความรู้สึกครับถูกต้องฮะตั้งใจความเฉลี่ยการกระทำประกอบกันโอเคก็ถือว่าสุดยอดครับผมอันนี้มันก็จะเป็นการการันตีได้ว่าลุงงอกจริงหรือไม่จริงเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้แหละอยู่ที่รีพอร์ตถูกไหมครับครับ10ไอเทมนี่ไม่ใช่ธรรมดาในร่างกายนะครับมันเห็นปกติอย่างนี้จริงๆมันพอสมควรนะครับพอสมควรโอ้โหก็ถือว่าตัวที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากก็ถือว่าตัวที่เป็นรำคาญที่สุดเดินช้ามันต้องฉี่เฉยพวกนี้เนาะตอนนี้สองสามวันมานี้มันมีความรู้สึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาปัสสาวะขัดลำบากไม่เหมือนครั้งที่สองครับผมครั้งที่สองนี่มันพุ่งออกไปดีเลยกันแต่ว่าตอนนี้คือเช้ามามันเหมือนจะมันชะลอขัดครับไม่เป็นไรเพิ่มเติมซะหน่อยมาได้เรามีอยู่แล้วในตัวเราสามารถจะปรับได้ทุกเมื่อแหละตรงนี้แหละครับนี่มันโยงใหญ่ถึงเจ็บลึกนะครับตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็ในส่วนของปอดหัวใจที่ยังหายใจยังขัดแป๊บแน่อย่าไปแรงไปแบบสมูทเพราะว่ามันต้อง follow up feeling follow up ใช้ความจุดตามพอทำนี่เบาบุกต้องพัดลมหายใจช่วยตรงหัวใจกับปอดนี่ก็ทักทายเลยนะปอดตึ๊บมีผลตรงนี้เลยทีเดียก็อยากจะแนะนำท่านอื่นนะครับก็คือว่าเวลาที่รับการกำจัดเนี่ยพยายามใช้ลมหายใจผ่อนช่วยเวลาถูกกำจัดถูกกระตุ้นใช้พยายามใช้ลมหายใจช่วยผ่อนเข้าจังหวะกันให้ได้ครับแล้วจะได้ผลค่อนข้างดีในขณะที่เริ่มกระตุ้นเข้าไปเนี่ยต้องผ่อนลมหายใจออกมาถ้าอย่างเงี้ยโอเคถ้าไม่ผ่อนนะครับเหมือนต้านเป็นการต้านเลยมันก็อาจจะ
แพ้เลยล่ะครับแพ้เลยได้ผลที่ไม่ดีครับก็อยากจะแนะนำท่านอื่นด้วยพยายามให้ผ่อนลมหายใจวิธีการรับพลังนี้วิธีการที่จะรับพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ผ่อนลมหายใจตัวเองเข้ากับจังหวะก็สโลโมชั่นให้อยู่แล้วล่ะคราวนี้ก็เปิดในเรื่องของความจำครับความจำสมองทึบให้มันโปร่งโล่งคิดจำดีเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาความว่าเหมือนเดิมมาใช้เอาของเดิมออกมาเดิมมาครับรู้จะเบาฮะเราเหมือนไม่มีอะไรเลยนี่แหละคือใช่แล้วครับปึ๊บปึ๊บนี่นะหรือในหนึ่งเรียกว่าถอด wisdom ออกมาว่าไปโน่นถอด wisdom มาเดิมๆปึ๊บโทษครับมาไหมวิสดอมถูกฝังกลบกันมาไหมนี่นะครับจุ๊บนี่แหละครับถ้ากดท้องตะกี้ถ้าไม่ผ่อนลมช่วยเจ็บเลยจะเจ็บจะเจ็บทีนี้เช็คละลายเลยทีนี้โอไหมโอครับโอแน่นอนเลยยืนยันครับและเนี่ยขึ้นสูงแล้วเนี่ยขึ้นสูงได้พอเวลามันปรับทั้งส่วนแบบองค์คาบยศมันจะเพราะว่าเนี่ยถ้านี่ยังไม่ขึ้นถ้ายังไม่ขึ้นสูงครับเมื่อก่อนก็คือเจ็บแล้วจะรู้สึกเจ็บอันนี้มีนิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่ว่าขึ้นได้สูงไงครับก็คือขึ้นได้สูงมันไม่เจ็บหนักเหมือนอันนี้เจ็บน้อยเนี่ยถือว่าร่างกายปกติใช้ได้ทุกกับวิญญาณทุกได้หมดซ้ายบิดขวาไม่ว่าจะเอี้ยวตัวทางด้านไหนได้กีฬามากน้อยถึงได้บอกว่าถ้าหากว่ามาทำการกำจัดเพียงแค่ครั้งเดียวแต่จะเอาจุดนั้นบริเวณนั้นที่หมักหมมมานานแล้วให้มันหายขาดเลยเป็นไปได้ยากเป็นเกินไปใช่ไหมผมก็ว่ามันเกินไปอันนี้ก็คือเราต้องมันมาหมอยังต้องนัดตรวจถูกไหมครับครั้งสองครั้งสามมาอยู่เรื่อยนั่นเป็นเพราะว่าก็ต้องมาตรวจสอบมาเช็คกันว่าหายขาดหรือยังอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคุณสะสมมานานจะให้มันกำจัดออกไปเลยหายขาดในครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้แต่บางเรื่องบางอย่างหายขาดเพียงครั้งเดียวยังมีบางไอเทมก็คือหายขาดเลยเพียงแค่ครั้งเดียวอันนี้ยอมรับยอมรับครับโอเคจบครับยอดเยี่ยมครับข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นถือว่าเป็นสถิติมันด้วยสถิติอย่างสำหรับมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าไม่มีใครตั้งแต่เกิดมาทำงานไม่มีใครที่จะรายงานมาด้วยก็เป็นการติดตามตัวเองไปในตัวด้วยนะครับว่ามันมาเนี่ยได้ผลเป็นยังไงอยากจะได้พลเมืองของชาติเป็นอย่างท่านครับนั่นจริงนะโอเคนะอยากจะได้จะได้แข่งขันกับนานาประเทศก็ได้เรื่องของการที่รู้จักตัวตนตัวเองข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญครับให้เด็กเก็บข้อมูลด้วยแต่ละโปรไฟล์เด็กตั้งแต่ป.1 ป.2 เนี่ยเขาเก็บเลยครับเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ฝรั่งก็จะเก็บพวกนี้ครับในการเรียนแม่จ้างออกจากบ้านไปเรียนเขียนแผนที่ถูกต้องขากลับโอเคครับโล่งโปร่งเปอร์เซ็นต์ทุกทีคราวนี้80นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์การติดตามนี่ก็ต้องคอยคราวหน้าอันนี้รวมเปอร์เซ็นต์รวมองค์รวม80ครับโอเคครับนี่ครับจะได้เลยครับส่วนแต่ละ